คือเราเข้าวงการปลูกผักเนี่ยคิดจะปลูกผักเป็นเกษตรกรเนี่ยตั้งแต่6ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะเราติดปัญหาตรงที่ว่าเรายังทําในรูปแบบเก่าอยู่คือเราปลูกไปก่อนแล้วเราก็คิดว่าจะไปขายตามตลาดนัดหรือขายส่งแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะได้ราคาที่ส่วนใหญ่เกษตรกรคนทําสวนก็รู้อยู่แล้วก็คือไดอ้ราคาโลละหลัก10 บาทซึ่งเป็นผักสวนครัวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือถ้าทําจริงๆแล้วเราเป็นเด็กบัญชีใช่ไหมคะเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนมันไม่พอกับกำไรกับต้นทุนมันไม่พออยู่แล้วค่ะใช่แต่ตอนนั้นเรายังดื้ออยู่ด้วยความที่เรายังเพิ่งออกมาใหม่ๆปีแรกเราอยากทำแล้วคือเราทำพื้นที่เยอะคือเราทำพื้นที่สเกลคือที่เรามี7 ไร่นะคะแล้วเราทำผักเนี่ย1 ไร่ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงไงคะเราก็ไปทำเราดื้ออยู่สักพักหนึ่งคือเราไม่มีความรู้เลยเราไม่มีประสบการณ์เรามีความรู้ก็คือคุณยายคุณแม่ถ่ายทอดมาแบบปากต่อปากใช่ไหมคะแต่ไม่มีความรู้ทางวิชาการเลยพอเราทำไปเนี่ยเราเจอโรคเจอแมลงเจอนู่นนี่นั่นเราจัดการไม่ได้เลยค่ะเราเสียเงินเปล่าไปในช่วงแรกอันนี้คือประสบการณ์หลักเลยนะที่แบบอยากจะแชร์ทุกคนรู้เลยเพราะว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยต้องวางแผนก่อนแต่ตอนนั้นเรายังเด็กอายุ20ต้นๆอย่างเงี้ยค่ะกำลังดื้อเลยตอนแรกปลูกอะไรจะเป็นผักสวนครัวเช่นผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นผักที่ตลาดต้องการอยู่แล้วคือถ้าเราไปเดินตลาดแถวบ้านเนี่ยเราจะเจอผักพวกนี้ตามแผงผักอยู่แล้วค่ะเป็นผักที่คนใช้ทุกวันเราก็เลยปลูกซึ่งราคาขายตอนนั้นมันโลละ10 บาทเองนะคะโลละ10 บาท20 บาทเองหลายปีก่อนนะตอนนี้ผักแพงเลยตอนนี้ผักแพงกำไรเยอะสิใช่ไหมต้องกระซิบบอกว่าถ้าออกจากหน้าสวนอะราคานี้ตอนนี้ก็ยังราคานี้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าราคาที่ลูกค้าซื้ออะมันอัพขึ้นมาอันนี้กระซิบนะคะกระซิบไม่บอกใครนะไม่มีใครได้ยินใช่โอเคทีนี้พอตอนแรกอะค่ะที่บอกว่าเราเริ่มปลูกผักแล้วก็เจอแมลงกินอะไรต่างๆเรายังไม่มีองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยคุณแก้พลิกตัวกลับให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพแล้วก็ปลูกผักได้ผลผลิตดีขึ้นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คือถ้าอย่าง6ปีที่แล้วใช่ไหมคะเราเจอปัญหาเงินทุนเราก็หมดเนี่ยเราพักมันไปก่อนเลยค่ะเรารู้แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้เราต้องไปหาทางหาเงินเพิ่มก็คือไปรับจ้างในรูปแบบอื่นก็เหมือนเราไปทำงานฟรีแลนซ์ทำงานอะไรแต่เราไม่เข้าระบบงานประจำนะคะเราก็แบบไปรับจ้างที่เราเคยทำเงินได้อะไรเงี้ยเราก็ไปทำแล้วก็สะสมเงินใหม่เราก็ทำแบบนี้อยู่สักระยะหนึ่งค่ะไอ้ตอนที่เราขายผักเนี่ยตอนที่เราขายผักเนี่ยไอ้ตอนที่เราปลูกผักเนี่ยค่ะมันไม่เวิร์กแล้วเนี่ยเราก็ไปขายผักที่ตลาดนัดด้วยเปลี่ยนจากที่ว่าเราไปปลูกเองเนี่ยเราเอาเงินที่เราพอจะเหลืออยู่บ้างหลักพันเนี่ยไปเริ่มซื้อผักจากแม่ค้าจากตลาดส่งอะไรเงี้ยค่ะมาขายตลาดนัดแทนซึ่งอาชีพเก่าของที่บ้านอะเคยทำกันอยู่ก็คือเป็นแม่ค้าแผงตลาดนัดนะคะคือเราจบปริญญาตรีมาแล้วนะลงไปลุยอย่างนั้นเลยนะคะเป็นแม่ค้าแผงผักในตลาดเลยแล้วทำแบบนั้นไม่เงินดีกว่าหรอได้กำไรมากกว่าหรือเปล่าคะคุณเก้กำไรเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าคือแม่ค้ามันอยู่ในสายเลือดเราพูดเก่งเราจีบลูกค้าเก่งอยู่แล้วเรามีโอกาสในการขายได้เยอะเวลาเราไปเจอคนถูกไหมคะอันนี้มันคือเสน่ห์ของแม่ค้าเลยบางทีลูกค้าอาจจะไม่ซื้อหรอกแต่เห็นแม่ค้าคุยด้วยอะไรเงี้ยอาจจะซื้อใช่ไหมคะมันก็ทำให้เราขายของได้แต่คือมันก็เป็นยุคนั้นพอยุคนั้นจบยุคแม่ค้ามามันก็จะมีช่วงที่โอเคตลาดนั้นคนเริ่มไม่เดินใช่ไหมคะคนเริ่มไม่จับจ่ายใช้สอยแล้วพอมันมาปีใกล้ปีปัจจุบันเนี้ยค่ะประกอบกับว่าเราขายไปเรื่อยๆแล้วเราก็เจอโควิดใช่เนี่ยเราจะมาเป็นจุดเริ่มต้นของหนูชอบกินผักแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของวิกฤตแล้ววิกฤตที่บังคับทุกคนให้ต้องอยู่ที่บ้านแล้วค่ะมันเข้าช่วงที่ไม่มีทางเลือกแล้วไม่ว่าใครก็ไม่มีทางเลือกทุกคนจะต้องอยู่บ้านย้อนไป3 ปีที่แล้วช่วงที่โควิดระบาดรอบแรกเลยค่ะแล้วทีนี้คือตัวเก้นะคะชอบกินผักเป็นคนชอบกินผักแล้วเราออกไปซื้อผักไม่ได้คือผักที่เราชอบกินเนี่ยคือเป็นพวกผักสลัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านเราอยู่นอกเมืองคือห่างจากห้างที่มีผักขายเนี่ยก็คือ30 กิโลอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ออกไปไม่ได้ด้วยเลยคือเราก็เลยต้องปลูกผักไว้กินเองเริ่มจากปลูกผักไว้กินเองในช่วงโควิดค่ะแล้วมันขยายตัวยังไงคะทีนี้เราด้วยความที่เรามีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราโอเคเราเริ่มปลูกผักกินเองแล้วเราก็เล่น Facebook ใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำอยู่มันทำเป็นเงินได้นะถ้าเราย้ายจากที่บ้านมาอยู่ในโลกออนไลน์ให้คนเห็นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่เราก็เลยคือเรามีประสบการณ์ด้านการทำเพจ
เพจเฟซบุ๊กมาประมาณหนึ่งเราก็เลยเริ่มสร้างแล้วก็เริ่มทําคือเริ่มโพสต์เริ่มขายเรามีอะไรที่บ้านแล้วก็ถ่ายคือในระหว่างที่เราปลูกไปด้วยเนี่ยเราปลูกไปด้วยเราเล่าเรื่องไปด้วยก็คือเป็นหนูชอบกินผักเด็กที่ชอบกินผักคนหนึ่งอยากมาปลูกผักสลัดกินเองที่ไม่เคยปลูกมาก่อนแล้วเราก็ทำทุกวิถีทางให้เราปลูกได้แล้วพอเราเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดมาให้คนอื่นทำแบบเราได้ค่ะคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ต้องมีกำลังเยอะมีพื้นที่นิดเดียวก็ทำได้เงี้ยค่ะ